สวัสดีครับงานประกวดพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่สุโขทัยนะครับงานนี้นะครับต้องบอกได้คำเดียวว่าคุ้มนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราทำให้กับผู้เข้าประกวดเนี่ยเยอะมากครับเดี๋ยวจะมีทำเมตาเวิร์สให้อีกนะครับแล้วก็คลิปเนี่ยทำให้ทุกองค์อยู่แล้วครับไม่นับสถานที่จัดงานที่พิเศษสุดๆที่ไอคอนสยามนะครับสำหรับองค์นี้ครับหมายเลขที่75ครับเดี๋ยวไปชมกันครับนะองค์นี้นะพระเนี่ยเห็นชัดเจนครับเป็นลักษณะพระเนี่ยจริงแตกเนี่ยนะครับเราก็ถือว่าเป็นแตกลายรากผักชีนะครับถ้าเข้าจริงๆก็จัดเข้ากลุ่มสังคโลกแล้วนะเพราะถือว่าเป็นพระเนื้อที่มีการแตกนะครับแต่ถ้าสังคโลกจริงๆเลยเนี่ยเนื้อเนี่ยจะมันเงาเลยนะครับแต่ก็จัดเข้าด้วยกันซึ่งพระเนี่ยมีลักษณะนะครับสวยนะครับก็คือพระในใบหน้าดูผลประตุมใหญ่นะครับเกศทะลุซุ้มซุ้มเนี่ยเป็นลักษณะเส้นไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีสักการหดลายที่แตกเนี่ยแตกไปทั้งองค์นะครับทั้งแขนด้วยฐานเขียวเนี่ยสอบตรงนะครับแข้งสันเนี่ยชัดเจนอกผายนะครับก็เป็นพระลักษณะสวยของพระกลุ่มสุโขทัยนะครับจะดูด้วยกันนะครับเห็นไหมครับลักษณะแตกเนี่ยเยอะเลยนะครับนี่กรอบกระจกและเป็นพระประมาณยุคปลายด้วยนะครับประมาณ2411ไปแล้วนะครับเห็นไหมครับธรรมชาติผิวยิ่งขาวนะครับแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นผงเกสรน้ำว่านด้านหลังนะครับแห้งคราบผงเกสรน้ำว่านน้ำมันตังอิ๋วยังอยู่ครบนะครับเราเห็นนะครับเนี่ยคราบที่เป็นน้ำว่านผงเกสรเนี่ยมีอยู่นะแล้วก็รอยเนี่ยแตกนะครับเห็นเส้นธรรมชาติใหญ่ไปเล็กนะครับเรื่อยๆอันนี้เนื่องจากว่าเนื้อเนี่ยอาจจะแห้งนะครับแล้วก็มีแร่เหล็กนะครับอันนี้ให้ดูนะครับเป็นดอกแร่นะครับจะมีลักษณะเหมือนลูกโป่งนะครับเห็นไหมครับแบบเงาวาวสีเนี่ยเป็นลักษณะสีสนิมเลยครับน้ำตาลเข้มเนี่ยอันนี้เป็นหินดินหยกเขียวนะครับองค์พระนะครับเนื้อเนี่ยขาวนะครับมีผลึกมันวาวอยู่ส่วนหนึ่งนะครับไม่ได้มีเยอะนะครับแต่สวยนะครับพื้นนี่แตกเหมือนนาผืนดินที่นาแห้งครับเพราะเนี่ยอันนี้เป็นอยู่ที่เรื่องของสัดส่วนของผสมด้วยว่าพระเนี่ยตั้งใจที่จะแกร่งนะครับแต่ความหนึกเนี่ยมีน้อยเห็นไหมครับพอความหนึกมีน้อยปุ๊บก็เลยแตกเยอะนะครับแต่จุดที่แตกบางจุดเนี่ยเราก็ดูธรรมชาติมากเห็นที่ข้อมือครับเนี่ยมีทั้งหดมีทั้งแตกและสีเนี่ยด้วยความที่มีส่วนของสีน้ำตาลผสมมาด้วยเนี่ยนะครับทั้งผงเกสรมันตังอิ๋วก็ดีเลยทำให้พระมีธรรมชาติที่สวยงามมีผงตะไบทองนะครับได้ดูนิดหนึ่งนะครับนะครับสวยงามนะครับและเนื้อในก็สวยด้วยนะครับเนี่ยเป็นศิลปะถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับโหวตเข้ามานะครับโหวตเข้ามานะครับครับสวัสดีครับ